จะประกวดนางงามนะคะแต่เมื่อยังเผชิญกับปัญหาในด้าน beauty privilege บทบาททางเพศและอื่นๆอีกมากมายที่มันมากับความเป็นผู้หญิงเนื่องจากเอ็มเป็นนางแบบทำงานกับความสวยงามเอ็มพบว่าสิ่งเหล่านี้มันแก้ไขยากแต่เราทำได้และมี impact ในทีเดียวโดยการมาประกวดเวที Miss Universe Thailand ซึ่งมันเปลี่ยนทั้งชีวิตของเราและชีวิตคนอื่นคือตัวแทนประเทศอะค่ะมันก็ควรจะมาจากคนหลายๆอาชีพในสังคมเนาะซึ่งเอ็มคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่ได้จำกัดผู้คนแต่ว่าเปิดกว้างให้กับความสามารถแล้วก็ตัวตนที่หลากหลายปีนี้2020อะมันก็ควรจะพาสังคมพาสิทธิสตรีพาทุกคนไปได้ไกลกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเอ็มอยากจะ break all the stereotypes ที่คนมองผู้หญิงมองเพศมองการประกวดนางงามเอ็มอยากจะทำลายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สร้างสิ่งที่มันเปิดกว้างจริงๆแล้วเอ็มเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่เอ็มสมควรเป็น Miss Universe Thailand ของปี2020นั่นเพราะว่าเอ็มกล้าที่จะ redefine ความหมายของผู้หญิงและสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงขอบคุณค่ะ